ตำรวจหญิงท่านหนึ่งยศสิบตำรวจตรีสังกัดกองร้อยน้ําหวานเนี่ยนะครับเธอออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กร่ายยาวระบายความในใจว่าเธอเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการฝึกจนตอนเนี้ยเธอมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าค,คือต้นเหตุดอกคุณจางท่านผู้ชมมาจากการที่เธอบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุช่วงระหว่างฝึกเพราะว่าเธอเนี่ยถูกเพื่อนตํารวจด้วยกันเหมือนกับเตะเขาที่ศีรษะแต่ว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะไม่ตั้งใจนะหลังจากนั้นพอเธอรักษาตัว ปรากฏว่าจริงๆคุณหมอบอกว่าเธอเนี่ยพักนะแต่เธอบอกว่าเธอได้รับการฝึกหนักเหมือนเดิม oh. โดนดองเวนไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายอาการเธอหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันจนรู้สึกว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อยากจะลาโรคนี้ mm. โพสต์ระบายความในใจแล้วก็พูดถึงการบอกว่าอยากกลับดาวแมวแล้วขอให้การฝึกแบบเนี้มันจบที่หนูเถอะนะครับหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปแน่นอนว่าโอ้โหโซเชียลนี่แชร์กันเยอะมากนะครับ ล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจนครบาลท่านทราบเรื่องแล้วแล้วก็สั่งให้ตรวจสอบพท้นจริงโดยด่วนนะครับท่านผู้ชมครับจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งมีการโพสต์ข้อความยาวเลยนะครับก็คือบอกว่าสวัสดีค่ะสิบตำรวจตรีหญิงคนทรสพบบหมู่ฝ่ายอํานวยการ4กองบัญับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจนครบาลวันนี้จะมาลากลับดาวแมวค่ะอนาคตหนูได้ดับสลายแล้วความสามารถต่างๆบัดนี้ได้สูญเสีย และไร้ความสามารถแล้วค่ะตลอดระยะเวลาการเป็นตำรวจหนึ่งปีหนูได้เปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนป่วยจิตเวชเป็นโรคซึมเศร้าจากการฝึกเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุถูกเตะศีรษะในค่ายซึ่งเพื่อนนิเตะไม่ได้ตั้งใจหนูไม่เคยโกรธไม่เคยติดใจหนูรักษาตัวและถูกให้กลับไปฝึกอีกครั้งแต่โดนครูฝึกทำโทษทุกอย่างทุกทางพูดทำร้ายจิตใจทุกวันเอาเชือกฟาดขา โดนดองเวนยืนเวณทุกคืนไม่ได้นอนไม่เคยได้พักตามที่หมอสั่งต้องทำท่าเอาหัวลงพื้นมันทรมานมากป่วยจนไอเป็นเลือดออกมารักษาตัวและไม่ได้กลับไปฝึกอีกเนื่องจากอาการทางจิตที่ผ่านมาหนูพยายามทำหน้าที่ตำรวจอย่างดีที่สุดแล้วแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนหนูก็ยังเป็นคนป่วยอยู่ดีขอบคุณอาชีพตำรวจมากเลยนะคะที่ทำให้หนูกลายเป็นซึมเศร้ากลายเป็นโรคจิต วันนี้หนูถึงที่สุดแล้วให้มันจบที่หนูเธอค่ะการฝึกแบบนี้เราฝึกเพื่อความแข็งแรงไม่ใช่ฝึกให้กลายเป็นคนป่วยบันทึกสำนวนที่หนูเคยเขียนไว้เจ็ดแผ่นมีเนื้อหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหนูเก็บไว้ในแฟ้มนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนน้ำหวานทุกคนนะฮะหมายถึงรุ่นเธอเนี่ยนะครับเราโคตรภูมิใจในตัวเธอเลยสารฝันให้เราต่อทีนะขอบคุณนะที่ยังนับเราอยู่ในรุ่นเราจะจดจำไว้สุดท้ายนี้ดิฉัน สิบตำรวจรีหญิงคนทรสในระหว่างเขียนมีสติดีค่ะขอมอบทรัพย์สินทุกอย่างที่มีให้มารดาแต่เพียงผู้เดียวร่างกายของหนูได้มอบเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วไม่ต้องจัดที่ทดีใดๆค่ะปลอลขอบคุณแม่มากนะที่เลี้ยงดูให้หนูเติบโตจนถึงวันนี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดชีวิตการป่วยรักแม่รักยายนะคะไม่รู้จะมีโอกาสไหมแต่อยากเกิดมาอยู่ด้วยกันอีกนะลาก่อนค่ะติดแฮชท็กห อย่างโง่เอาหัวไปโดนเท้าเพื่อนอีกล่ะแน่นอนครับหลังจากที่เธอโพสต์ข้อความนี้ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กําลังใจเป็นจำนวนมากะนะครับค่ะคือโพสต์ที่เธอเขียนในความจริงยาวว่านี้เยอะนะแล้วก็บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแฮชแท็กหนึ่งสามสเขาจะเป็นรหัสของเธอ,อที่ครูฝึกเนี่ยมีการ พูดประโยคนี้ซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกสะเทือนใจนะคะอีกทั้งที่สําคัญก็คือตั้งแต่การรักษารอบแรกรแที่คุณหมอบอกให้หยุดคืออย่างน้อยต้อง14วันแต่ทางครูฝึกบอกบไม่ได้ต้องกลับมาเลยแล้วเธอบอกว่าเธอกลับมาวันแรกเธอก็โดนฝึกหนักเลยอาการเลยเป็นแบบนี้นะคะค,คือเรื่องราวนี้ค่ะทางคุณกันจอมพลังนะคะมีการเข้ามาโพสต์ข้อความบอกว่า ใครเป็นเพื่อนหรือว่าญาติกับสิบตำรวจตรีหญิงคนทรถฝากบอกน้องทีครับว่าผมประสานทีมท่านรักษาการพบตรและผู้ใหญ่ในสำนังกงานตำรวจแห่งชาติหลายท่านแล้วทุกคนอยากช่วยรวมถึงผมด้วยมีอะไรให้ช่วยมาคุยกันครับ สู้มาถึงตรงนี้แล้วครับหลังจากนี้น้องไม่ได้สู้คนเดียวอดทนอีกนิดอย่าพึ่งไปไหนครับขณะเดียวกันนะคะทางเพจ Facebook ของหมอแล็บแพนด้าก็มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้อาพูดถึงเรื่องของถ้าหัวปักพื้นมันค่อนข้างอันตรายอยู่นะครับคือการลงโทษแบบเสริมสร้างสรถภาพร่างกายก็มีอย่างเช่นอาจจะให้วิ่งวิดพื้นซิด up หรือว่าดึงข้อและล่าสุดค่ะทีม h o Hope t t s k Force ได้แจ้งมาว่าตอนนี้น้องก็คือตัวของสิบตำรวจตรีหญิงคนทารถอยู่กับคุณแม่นะคะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพบเห็นสัญญาณการคิดสั้นส่งมาที่ Inbox Page ผมกับ Page Drama แอดดิกได้เลยนะครับ,ค,รบคือตอนนี้พอมันถูกแชร์ไปทุกคนก็เป็นห่วงนะคะ หลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ไปในโซเชียลมีเดียนะครับจนเกิดคำถามขึ้นมามากมายว่าเกิดอะไรขึ้นเธอถูกฝึกหนักและโดนครูฝึกทำโทษจนถึงขั้นป่วยซึมเศร้าเป็นจิตเวชขนาดนั้นเลยหรือไม่ะนะครับล่าสุดทางด้านของโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตารวจโทอาชิวนไกรทองนะครับท่านเปิดเผยเรื่องนี้ครับว่าทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยและได้รีบสอบถามไปยังต้นสังกัดเพื่อเร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโดยโด่วนนะครับ ซึ่งทางด้านของพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตารวจนครบาลท่านก็มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตํารวจหญิงรายดังกล่าวนะครับติดต่อสอบถามทันทีโดยทราบว่าตอนนี้ตํารวจหญิงท่านนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ชิดยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายนะครับส่วนเรื่องของภาวะซึมเศร้าทราบว่ายังรับการรักษาแล้วก็มีการกินยาต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจะรีบตรวจสอบรายละเอียดให้ครบทุกด้านแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ โดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับกรณีภาวะโรคซึมเศร้านะครับที่ผ่านมาพบว่าตำรวจมีปัญหาเรื่องนี้หลายรายซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้ร่วมดูแลนะครับโดยมีช่องทางติดต่อช่วยเหลือและคขับปรึกษาทางเพจ d e p r e s s we care แล้วก็สายด่วน0819320000ที่พร้อมให้คำปรึกษารวมถึงการป้องกันและรักษาในเบื้องต้นด้วยนะครับ ล่าสุดเห็นบอกว่าทางรักษาราชการแทน<ม>ขอปรตรท่านกิตตฐพันเพชรเนี่ยเห็นบอกว่าท่านได้ไปเยี่ยมแล้วนะ,ะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศกันนะครับ